ชัชชุออนสายมูเปลี่ยนเลขห้องแก้เคล็ดหวังเรียกฟอร์มเก่ง2นัดส่งท้ายความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022รายการ FIVB Women World Championship 2022ที่ประเทศโปแลนด์รอบ16ทีมสุดท้ายทัพวอลเลย์บอลสาวไทยลงสนาม2แพ้รวดทำให้ขณะนี้ตกไปอยู่อันดับ6โดยเหลือการแข่งขันอีก2นัดพบเซอร์เบียวันศุกร์ที่วันที่7ตุลาคมเวลา20นาฬิกาและปิดท้ายพบสหรัฐอเมริกาวันเสาร์ที่วันที่8ตุลาคมเวลา20นาฬิกาล่าสุดบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีหัวเสาทีมชาติไทยออกมาแก้เคล็ดด้วยการเปลี่ยนหมายเลขห้องนอนด้วยตัวเองโดยให้ปากกาเขียนหมายเลขใส่กระดาษปิดทับหมายเลขห้องเดิมจากหมายเลข610เป็น212ซึ่งเป็นหมายเลขห้องพักเดิมที่เจ้าตัวทำผลงานได้ดีในเกมที่ทีมชาติไทยพลิกเอาชนะตุรกีในรอบแรกมาได้ไทยรับหน้าเสือเจ้าภาพวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2023รอบ10ปีประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023ถือเป็นการกลับมาเป็นเจ้าภาพในรอบ10ปีเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียหรือ AVC เผยปฏิทินการแข่งขันวอลเลย์บอลเอเชียในปี2023บางส่วนออกมาโดยประเทศไทยจะรับหน้าที่จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023ซึ่งถือเป็นการกลับมารับหน้าที่เป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในรอบ10ปีหลังครั้งล่าสุดเป็นภาพเมื่อปี2013โดยมีจังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพจากปฏิทินการแข่งขันเปิดเผยว่าศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023จะมีการแข่งขันระหว่างวันที่2-10กันยายน2566ถือเป็นการกลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้งหลังจากปี2021ที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพยกเลิกการแข่งขันเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตามยังไม่ได้มีการเปิดเผยสถานที่จัดการแข่งขันของศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023ขณะที่วอลเลย์บอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023มีกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 12-19 สิงหาคม2566โดยประเทศอิหร่านรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพนอกจากนี้ประเทศไทยยังได้รับหน้าที่จัดการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6โดยจะใช้นักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงทำการแข่งขันในระหว่างวันที่17-26พฤศจิกายน2566ที่จังหวัดชลบุรีอีกด้วยบ้านของผมคือเขาแกงส้มถ้าเลิกดาวผมขอบวชเลยความโชคดีที่ผมได้เจอเขาเป็นทุกอย่างของหนูความโชคดีที่ผมได้เจอเขาบ้านของผมคือเขาแกงส้มลั่นถ้าเลิกคบดาวผมขอบวชผมเป็นตัวเองมากที่สุดแล้วเวลาอยู่กับเขาควงคู่เปิดเรื่องราวความรักแกงส้มธนทัศน์หรือแกงส้มเดอะสตาร์ที่ผันตัวนั่งตำแหน่งผู้บริหารค่ายเพลงและดาวณัฐภัสสรหรือดาวโอเกะแฟนสาวรุ่นพี่ในเจ๊คิมกินรอบวงกับเจนนิเฟอร์คิมจุดเริ่มจากไม่ชอบกันและกันกลายเป็นแฟนกันแกงส้มเผยประทับใจความเก่งหลังร่วมงานกันจนไปแฮงเอาท์แกงส้มก็ชอบความเป็นผู้ใหญ่ของดาวมากโดยดาวบอกเลยว่าไม่หวงแกงส้มชอบดูเวลาแกงส้มเข้าซีนจูบกับนางเอกอีกต่างหากไม่ค่อยหวงเพราะแกงส้มเป็นเด็กดีมีภูมิคุ้มกันการกลัวผู้หญิงแต่ตอนนี้เขากลัวดาวมากกว่าถามว่าจะแต่งงานอายุเท่าไหร่แกงส้มตอบว่า
ยังไม่ได้กำหนดแบบขีดเส้นตายเรามีเวลาที่คิดไว้แหละว่าไม่เกินเท่านี้ด้านดาวกล่าวติดตลกว่าถ้าวันหนึ่งหนูรวยหนูขอเขาแต่งได้เลยหนูถูกหวย60ล้านหนูคุกเขาได้เลยแต่งด้วยเหอะขอร้องความดีของผู้ชายคนนี้ตรงไหนเหรอต้องคุกเข่าขนาดนี้ดาวตอบว่าเขาเป็นทุกอย่างของหนูจะหาว่าหนูคลั่งรักก็ได้รักกันมา4ปีเข้าปีที่5แล้วถ้าไม่มีเขาหนูอาจต้องเข้าโรงพยาบาลหลายรอบไม่ว่าเรื่องการดูแลตัวเองหรือเรื่องสภาพจิตใจแกงส้มกล่าวว่าเขาเป็นคนเครียดง่ายมากไม่มั่นใจตัวเองคิดเล็กคิดน้อยเขาจะนอยแต่ผมกลับกันผมเป็นพวกชอบมองไปข้างหน้าอันนี้พลาดเราไปเริ่มใหม่เขาไม่มั่นใจว่าเขาเก่งเรื่องนั้นจริงไหมเรื่องร้องเพลงเขาก็ยังไม่มั่นใจว่าเขาดีพอหรือยังให้เขาลองเปลี่ยนวิธีคิดทุกวันนี้รู้สึกเขามั่นใจตัวเองเยอะขึ้นผมภูมิใจเขานะเขาเริ่มรักตัวเองมากขึ้นมีแง่สิ่งที่เขาเป็นจริงๆดาวยอมรับเวลาไปร้องเพลงกับเขาจะมั่นใจมากเขาเหมือนที่พึ่งทางใจเวลาอยู่ด้วยกันจะรู้สึกดาวปลอดภัยอย่างน้อยในสายตาเขาดาวมีค่าเก่งนะไม่ว่าคนอื่นจะมองยังไงก็มีเขาที่เชื่อในตัวเราแกงส้มบอกว่าความโชคดีที่ผมได้เจอเขาที่อายุมากกว่าเราแล้วทำให้เราเกรงใจเขาโดยธรรมชาติผมเป็นคนดื้อใจร้อนที่ดาวจะเป็นคนเดียวที่กล้าพูดกับผมเลยอันนี้ใจเย็นนะดาวกล่าวว่าเขาดื้อมากถ้าใส่อะไรแรงๆกับเขาเขาจะผลักแรงมากต้องพูดกับเขาดีๆพูดด้วยเหตุผลบอกว่ารักเขานะถึงพูดแบบนี้บางเรื่องที่ต้องปล่อยให้เขาเรียนรู้ก็จะปล่อยเขานะเวลาเขากลับมาก็จะไม่ซ้ำเติมเขาบอกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเริ่มใหม่แกงส้มบอกทันทีว่านี่แหละมีแฟนอายุมากกว่ามันดีมากเลยผมรู้สึกว่าผมจะเด็กก็ได้ผมจะโตก็ได้เคยร้องไห้ใส่เขาไหมโอ้ยบ่อยผมเป็นตัวเองมากที่สุดแล้วเวลาอยู่กับเขาเห็นเขาเหนื่อยเข้าไปกอดเขาไหมดาวกล่าวว่าเขาไม่ค่อยพูดเขากลัวเราเป็นห่วงเราเห็นเดินเข้ามาก็รู้แล้วจะเดินไปกอดโอเคเปล่าแกงส้มกล่าวด้วยว่าจะรู้สึกแค่นี้ก็พอแล้วผมคิดบ่อยมากช่วงเราทำงานหลายๆอย่างทำไมมันเหนื่อยจังว่าพอเรากลับมาเจอเขามันก็แค่นี้แหละแค่ทำงานเหนื่อยกลับมาเจอเขาก็พร้อมเริ่มไปทำงานใหม่แล้วมันบำบัดจิตใจผมมากๆเลยเวลาอยู่กับเขาไม่ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนเรารู้สึกเหมือนเราอยู่บ้านตลอดเวลาอันนี้หายากมากคนที่ทำให้รู้สึกแบบนี้ถ้าวันหนึ่งไม่มีผู้หญิงคนนี้แกงส้มตอบว่าผมเคยคิดถ้าวันหนึ่งเขาเลิกกับผมหรือผมเลิกกับเขาถ้ามันไม่ได้สมหวังผมบวชเลยเราไปบวชก็มีความสุขดีนะเสียใจไหมแกงส้มกล่าวว่าถ้าวันนั้นเราเลิกกันมันต้องเป็นความเข้าใจมากๆข้อดีของการคบพี่ดาวมาตั้งแต่แรกๆมันไม่มีความหวือหวาใจเต้นตึก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 แต่มันเป็นความรู้สึกสบายสบายมีจังเลยที่เราได้เจอกันแต่มันจะไม่เจอไม่ได้เป็นสาเหตุให้คู่เราไม่ทะเลาะกันแบบรุนแรงอย่างมากก็เงียบรอแป๊บหนึ่งแล้วค่อยคุยดาวรอแป๊บหนึ่งคือขับรถมารอหน้าบ้าน4:00แกงส้มบอกความรู้สึกที่มีต่อดาวว่าเขาคือบ้านจริงๆผมไม่ได้พูดเสร็จการที่เราจะเจอใครสักคนที่อยู่ในสถานการณ์อะไรก็ตามแล้วเขาอยู่ข้างๆเราจะรู้สึกเหมือนเราอยู่บ้านแม่ทำงานผมเดินทางเยอะแต่ถ้ามีเขาอยู่ด้วยผมไม่ต้องมีบ้านหลังใหญ่ก็ได้ผมไม่ต้องกลับไปคอนโดแต่บ้านผมคือเขาคนชอบคิดว่าคู่เราหวานมากไม่ใช่เลยมันธรรมดาง่ายๆแต่มันไม่กดดันเลย